แกนเก่นคูณไฟบุ้งสะท้อนเป็นจังสันคอยบุ้งหูจักได้แบมแบมคือผู้ใดบุ้งหูจักเลยตั้งแต่ปี60คอยก็บอกน้ำเล่าแบบโป๊กโป๊กโป๊กผู้ใดดอกบุ้งหูจักว่าพอได้ไปดูในไอจีปอดคนติดตามเรามาหลายได้สูโอ้นี่บอแบมแบมก็เซเว่นวานจังสันนี่เราคือมาติดตามคอยบัดที่นี่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาระบบประแดกคอยกับเข้าไปในสมองของเราแล้วเราเขาก็เสมอต้นเสมอปลายมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้เจ้าคิดว่าเอาแล้วดาราบางคนหรือว่าเพื่อนๆที่เน็ตไอดอลบางคนที่มาข้องแวะหรือว่ามาเกี่ยวงานเกี่ยวพันกับผมเนี่ยหายไปหมดแล้วแต่คนที่เหลืออยู่คือใครรู้ไหมแบมแบมไม่ว่าพี่อีจะเป็นยังไงไม่ว่าอีสานปลาสวบจะหมดแสงไม่ว่าอีสานปลาสวบจะหมดดังก็ยังมีแบมแบมแล้วบอกได้คำเดียวว่าทุกวันเนี่ยที่ผมทำอาหารลงอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีสานปลาสวมหรือว่าลงคลิปใน IG เพราะใครรู้ไหมก็เพราะแบมแบมเป็นแรงบันดาลใจอีกหนึ่งเพราะว่าบางทีอะทำคลิปอาหารมันก็ตันมันก็เบื่อมันก็หน่ายแล้วแต่ว่าที่ยังทำอยู่ก็คือเพราะแบมแบมจริงๆไม่อยากจะพูดเลยจะร้องไห้เพราะว่าผมก็เหมือนน้องอะแหละที่แบบว่าอยู่ในกรุงเทพอะไม่มีเพื่อนเลยนะอยู่ในกรุงเทพไม่มีเพื่อนเลยอะผมก็มาจากร้อยเอ็ดอะไม่มีเพื่อนเลยมาสู้ชีวิตคนเดียวอะทุกคนจากเด็กบ้านนอกที่แบบว่าตัดอ้อยไฟไหม้เกี่ยวข้าวอะไรอยู่บ้านซึ่งไม่มีอนาคตอะไรเลยสู้ชีวิตมาโดยตลอดอะผมจากบ้านมาน่ะผมมานั่งเฝ้าห้องน้ำอยู่ทุกคนผมมาเน่าเป็นเด็กเฝ้าเก็บเงินหน้าห้องน้ำที่บางหุ่นเทียนน่ะตรงเรียพระล่วงน่ะแม่เก็บเงินทีละ3บาท2บาทอันเนี้ยเงินก็ได้ไม่กี่บาทหรอกอนาคตไม่มีจ้าหลังจากนั้นก็ไปทำแปลงขัดห้องน้ำที่บางบอนก็เป็นหนุ่มโรงงานมาก่อนนะหลังจากนั้นก็ไปเรียนผู้ช่วยพยาบาลชีวิตผมผ่านอะไรมาก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 มาจนมาได้กำลังใจนั่นหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตเงินเดือนแรกนะที่ผมทำงานอ่านโรงพยาบาลก็ได้เงินเดือนประมาณ 6,000 บาทมั้งแต่ก่อนทำโรงพยาบาลทำอะไรรู้ไหมช่วยชีวิตคนเป็นผู้ช่วยพยาบาลช่วยชีวิตคนอาบน้ำให้คนไข้เช็ดอุจจาระเช็ดฉี่ฟิตอาหารแล้วก็แบบว่าแพ็กศพป้อนข้าวฟิตอาหารให้คนไข้เช็ดตัวให้คนไข้แบบคนแก่นะไหมเป็นผู้ช่วยพยาบาลมันก็หนักอยู่แต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าเต็มใจทำนะงานที่ได้รับมอบหมายเราต้องเต็มใจทำแล้วมันจะออกมาดีแล้วก็เห็นคนไข้สะอาดเห็นคนไข้หายดีอะไรแล้วก็จะภูมิใจคอยจริงๆวอดคนไข้อย่างเงี้ยน้ำแก้วนึงใช่ไหมเวลาไปโรงพยาบาลมันไม่สะอาดใช่ไหมผมนี่จะเปลี่ยนให้ตลอดไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มผ้าปูเห็นแล้วมันไม่สะอาดผมก็เปลี่ยนให้ตลอดแล้วก็มาอยู่ห้องผ่าตัดใช่ไหมล่ะห้องผ่าตัดก็จะแบบผ่าตัดผ่าคลอดส่งเครื่องมือให้ลูกให้หมออะไรอย่างเงี้ยทำเกี่ยวกับคนผมช่วยชีวิตคนเกี่ยวกับคนทั้งหนึ่งอ่ะช่วยชีวิตคนสองให้กำเนิดคนให้กำหนดคนคือเด็กที่มาผ่าคลอดอ่ะหมอผ่าออกมาแล้วก็เอาอันแนวดูดเสลียดดูดกวก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 ให้มันแบบว่าร้องไห้ให้เด็กร้องไห้เด็กก็จะรอดใช่ไหมบางคนก็อาจจะไม่รอดก็ได้เนี่ยเส้นทางชีวิตกว่าจะมาเป็นอีสานผสมก็ไม่ง่ายเหมือนกันยากเหมือนกันแล้วมาวันหนึ่งก็นี่แหละวันที่ท้อนะก็นี่แหละก็จะมีอากาเซ่นี่แหละแม่นี่แหละหรือว่าแบมแบมนี่แหละที่แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหนึ่งเพราะว่ากว่าจะเป็นแบมแบมก็เซเว่นได้ก็ผ่านชีวิตมามากมายเช่นกันนะเพราะว่าทุกชีวิตทุกคนอ่ะว่าแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายกว่าจะมาเป็นคนดังหรือว่าก่อนจะมาเป็นอีกคนคนหนึ่งที่แบบคนทั้งโลกหรือว่าคนหมู่มากยอมรับได้มันก็จะยากเหมือนกันนะทุกคนแต่ในเมื่อทุกคนยอมรับในตัวเราทุกคนชมในตัวเราชื่นชมในตัวเราเราก็ต้องทำให้ดีๆเป็นคนดีต่อสังคมวันต่อไปไม่เดือดร้อนคนอื่นนะจ๊ะ
จริงค่ะน้องแบมก็นี่แหละอ๋อสู้ๆค่ะสู้ทุกคนแหละทุกคนทุกคนมีปัญหาทุกคนมีปัญหาทุกคนมีอุปสรรคทุกคนนั่นแหละแต่ก็ต้องผ่านไปให้ได้มันบ่ล่ะทุกคนที่ดูอย่างเนี้ยก็มีปัญหาทุกคนใช่ไหมแต่ทุกคนก็ต้องผ่านไปให้ได้เพราะว่ามนุษย์น่ะเกิดขึ้นมาไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองตายหรอกเข้าใจไหมถึงไม่เราไม่มีเงินสักบาทมนุษย์ก็ไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองตายเพราะว่าอะไรเรามีมือมีขามีครบ32สามารถหิวเราก็ต้องหาอะไรกินสมองมันสั่งการแน่นอนไม่มีเงินเราก็ต้องหาเงินสมองมันสั่งการแน่นอนมันบอกเราง่วงนอนเราก็ต้องหลับมันบอกพอถึงเวลาตื่นเราก็ต้องตื่นทุกคนต้องดำเนินชีวิตต่อไปบ่แม่นว่าสิแม่หน้านางเสายูซื้อบ่ได้เด้อครับนั่นแหละตามชีวิตไผมั่นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนรักน้องแบมมากๆนะครับผมรักน้องแบมคือเกาล่ะพี่น้องครับผมแล้วเฮ็ดหยังให้เป็นมื้อเจ้าก็เบิ่งโลดเพราะว่าผมน่ะก็ทึ่งเหมือนกันนะเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายกับทุกคนไม่มีแบบเปลี่ยนไม่มีเหนื่อยน่ะคนอะไรไม่มีเหนื่อยเลยเต็มที่กับทุกคนตลอดเต็มที่กับงานเต็มที่กับคอนเสิร์ตเต็มที่กับหน้าที่ตัวเองได้รับมอบหมายมาก่อนคือคนที่ซื้อบัตรเข้าไปเป็น 5-6 หมื่นคนเนี่ยเขาไม่ได้เอาเปรียบทุกคนไงคอนเสิร์ตคือดีทุกอย่างเต็มที่ทุกอย่างอีหลีถ้ามีคนเสิร์ตต่อไปกับพ่อกันดีคือเก่าไออิดกลับบ้านเหรอไม่ครับมาทำงานที่อุดรธานีรักน้องแบมเพิ่มทุกวันจริงๆน้องแบมน่ารักจริงๆจิตใจดีมากจริงน้องแบมจิตใจดีมากๆตามนั่นตัวว ันคอนภูมิใจในตัวน้องแบมมากๆบ่แวะขอนแก่นตีแวะอยู่คอนก็เซเว่นค่ะเอาหรออยู่อุดรพี่มาทำอะไรมาถ่ายงานที่ร้านบ้านไม้ขาวครับคิดถึงมากบ่จ้าที่จริงถ้าพี่มาร์กลูกพี่มาร์กมากพ่อใหญ่มาร์กมากนี่มวนกว่านี้วันทองครั้งหน้าน่าจะได้เจอกันนะถ้ามาน้องน่ารักจริงๆแล้วปิดร้านหรอครับไม่ปิดครับมีคนทำงานอยู่นะครับแต่ว่าผมมาทำงานที่ต่างจังหวัดซื้อคิดถึงเพื่อนไหมล่ะคิดถึงครับคิดถึงก็คือแบบเจอกันก็คุยกันพอกลับไปก็ต่างคนต่างทำงานต่างหน้าที่วันนั้นทอพี่มากับน้องแบมตัวจริงเป็นยังไงบ้างคะรีวิวหน่อยค่ะพี่มากับน้องแบมเหมือนกันเขามีแบบอะไรคล้ายๆกันพี่มากับน้องแบมอ่ะพูดถึงปาร์ตี้อันก่อนใช่ไหมก็มีอะไรคล้ายๆกันคือแบมไปไหนมาก็อยู่นั่นแหละอีหลีย่างน้ำกันต่อยขึ้นกันแต่วันนั้นน่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เจอตื่นเต้นแบบว่าบอกว่าถือนะจักสีเฮ็ดจังใดจักสีเฮ็ดจังใดให้ก็เจ้ากินนะพอยังมากมากก่อนมูพันกับอู้ไอ้เด้ออื้อๆๆๆว่าซั่นแล้วก็จําได้แต่ข่อยอื้อหือตอนแล้วเฮ้ยว่ามากมานี่ว่าซั่นจะกินอะไรอยู่จะกินหอยแครงใช่มั้ยอะไรทั้งบอกภาษาอังกฤษทั้งบอกภาษาไทยก็นําซะตําซั่วหอยแครงให้ท่านจานนึงปานนั้นว่าแบมบอกว่าวันนี้ผมให้พี่อีทอีสานพาซั่วมาทําให้กินที่คอนอันนี้ผมเซอร์ไพรส์พี่มาร์กว่าซะแล้วเบิ่งพี่มาร์กมาฮอดก่อนเพิ่นว่าก็จัดไปซะตำซั่วหอยแครง1จานมาเถอะเพิ่นก็เลยไปกินก่อนเลยแล้วเป็นครั้งแรกที่ประทับใจมากแบบว่าผมตำปลาอยู่มือก็ใส่ถุงมืออยู่แล้วอันปลาก็ไม่รู้จะเปื้อนเสื้อหรือเปล่าลูกพี่แบมแบมเดินมาหัวแดงจึงครึ่งเลยครับแล้วก็มากอดผมป๊าดหัวใจเขาจะตับๆๆๆๆๆๆๆผมหัวใจก็ว่ายตายซะเนาะว่ะเจ้าก็สิบ่ขี้เดียดข่อยบ่พอข่อยคือตำบักฮุงอยู่เจ้าก็สิบ่เหม็นเหงื่อเหม็นปลาแดกข่อยบ่ไม่เลยฮะเขาเป็นอันนี้ก็เลยคิดว่าป๊าดอันนี้ระดับโลกแล้วเนี่ยมันป๋านี่บอกข่อยว่าคือแบบคือเรามีอิทธิพลขนาดนั้นเลยเหรอบางเสียยิ่งแบบว่าเขาบอกว่าผมเจอพี่เหมือนเจอดาราเลยเนี่ยผมโอ๊ยหัวใจแห่งเต้นคักว่ามันหัวใจที่ว่ายตายคิงของแท้โอ้ยบ่ได้คิงนะบ่สู้ฟังซื่อ
ก็นั่นแหละพี่น้องสรุปแล้วก็คือใจใจได้ใจทำด้วยใจจ้ะเอ็นดูเจ้าเนาะเกียบลืมสวดประสันซิมอยู่น้องให้เกียรติเจ้าจริงน้องให้เกียรติทุกคนนั่นแหละจริงๆก็น้องให้เกียรติทุกคนนั่นแหละนะฮะให้เกียรติทุกคนเขาไม่ได้แบบว่าแบ่งชั้นวรรณะนะในไม่ว่าจะเป็นในปาร์ตี้หรือในนู้นเขาไม่ได้แบ่งชั้นว่าคุณจะเป็นยามคุณจะเป็นรปภ.คุณจะเป็นแม่ค้าคุณจะเป็นแดนเซอร์คุณจะเป็นทีมงานคือแบบทุกอย่างเส้นตรงหมดเลยวืบทุกคนเท่าเทียมกันหมดแต่ทุกคนทำหน้าที่ต่างกันซื่อๆเข้าใจบ่ไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นดาราระดับโลกต้องไปกินอีกที่หนึ่งกินอีกโต๊ะหนึ่งกินอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดปึ๊ดปะโถหน้าเอาเป็นเยี่ยงอย่างบอกเลยดาราไทยนี่ดาราไทยหลายๆคนหน้าเอาเป็นเยี่ยงอย่างแบบน่ารักมากจริงๆไม่ต้องแบบว่าฉันดาราเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5ทุกวันนี้ใช้ไม่ได้แล้วทุกคนคือเท่าเทียมกันหมดจริงๆผมสังเกตแล้วดาราที่เขาแบบดังๆมากๆเนี่ยเขาจะไม่ถือตัวนะอีหลีดาราที่ดังๆมากๆเนี่ยเขาจะไม่ถือตัวแต่ดาราที่แบบพอกำกาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สิแบบแสดงแน่อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ฉันต้องกินข้าวตรงนู้นตรงนี้นี่นั่น1 2 3 4 5เรียงหลายเพราะว่าวงการนี้น่ะมันกับเข้าถึงยากอีหลีจริงก็เหมือนที่น้องแบมเข้าหน้าที่เขาไปสัมภาษณ์นั่นแหละวงการบันเทิงอะเนาะวงการบันเทิงมันมีอีหลีมันขึ้นในหนังนี่แหละละครที่ทำออกมาน่ะเรื่องดูนี่นั่นก็เหมือนในชีวิตจริงนั่นแหละทุกคนบางทีมันก็เบื่อไหมรีวิวมาร์คแบมหน่อยค่ะโอ้ยมันลืมแล้วล่ะมันโดนเร็วดาราไทยเข้าถึงยากจริงจริงถึงยากมากบอกเลยเขาถึงอยากแง่งแต่ว่าขอยภูมิใจอันนึงเด้อบอกขิงอีกจักหน่อยก่อนกาดเล่าไหมทุกคนจะเกรงใจกาดใช่ไหมเกรงใจกาดของแบมแบมใช่ไหมที่แบบเขาจะเดินตามแบมตลอดทุกฝีเท้าบอละสายตาได้ไหมพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเมื่อนั้นทีละสายตาได้กี่ยังละสายตาได้เพราะว่าเมี่ยงคอยเออยูพ่อใหญ่มานี่ว่าสันคอยสิพ่อนเมียงเจ้าว่าสันแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเขายิ้มครั้งที่สองมั้งที่เขาแฮปปี้อ่ะเขายิ้มปาร์ตี้ครั้งก่อนอ่ะเขาก็กินตำหมึกสายเรียนแบบแบมใช่ไหมปาร์ตี้ครั้งนี้ผมก็ป้อนโอมากาเสะเขาแล้วก็กินแล้วก็แบบยิ้มเปื่อยเปื่อยป้ากูสำเร็จแล้วกูเห็นให้พ่อใหญ่กาดยิ้มได้วะมันบ่มูจอไปนั่งเบิ่งภาพก็ได้ที่เรายิ้มนะคอยคือประสบผลสำเร็จแห้งวันเถาะเออบรรยากาศนั่นแหละคือแบบดูแลดีมากไม่ห่างเลยอ่ะแต่รัดสายตายได้นิดนึงเพราะว่าคอยป้อนเมียงเราก็คือแบบคนก็ผ่อนคลายเนาะปาร์ตี้ก็คือการผ่อนคลายเลยอิจฉาอายทั้งสนับพี่น้องที่จริงจริงๆอ่ะจริงๆในใจน้องก็อยากแบบถ่ายรูปกับทุกคนอยากทักทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันทำไม่ได้มันหลายโพดเออมูเจ้าก็ฮักแล้วโหลดเยอะพี่บางคนอาจจะน้อยใจนู่นนี่นั่นไม่ต้องน้อยใจหรอกเนาะที่จริงเขาให้ความสำคัญกับ FC ทุกคนนั่นแหละอีหลีฟังเพลินใจฟูสันตอนนี้คอยปวดเงี้ยวแล้วคอยเห็นอยู่นั่นแหละพอกำกาแปลว่าอะไรจากโคราชพอกำกาแบบพอกระเทินจะดังก็ไม่ดังนะจะดังก็ไม่ดังสันนะแต่ว่าเฮ็ดโตแบบว่าหยิ่งไงจังสันนะแต่ว่ากันเลยต่อข้าเจ้าต่อชีวิตไพท่านประธานออร์บิทน่ารักนะแต่ว่าเขาจะเป็นคนคึมๆหน่อยเด้ท่านประธานนะคนคึมๆแน่แต่ว่าคึมกระสร้างคอยควักมาอย่างเดียวข้าเจ้าก็จะไม่เลี่ยงกันเลยเด้ปึ๊บ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 พ่อใหญ่แบมก็อยู่ยืนนี่ป้อนโอมากาเสะป้อนผู้นี้แล้วก็ป้อนผู้นั้นแล้วก็มายืนเมืองเอ้าบักกะนี่เฮ็ดยังวะค่อยก็จัดเลยจ้าโอมากาเสะเอาผักคอร์สลงข้าวปุ้นลงกุ้งลงแล้วก็จัดน้ำจิ้มไข่จัดยับย่างเดียวข้าเจ้าก็อู้ๆเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตักตอนนั้นไผเป็นไผเราบ่ฮู้จักยับย่างเดียววันเถาะ
คือประสบผลสำเร็จมากก็คือเมี่ยงพลอยนี่แหละแสบแห้งงวดหน้าน่าจะตัดเต็มกว่านี้บันทึกทองงวดนี้โต๊ะมันว่างป่ะพ่ออืมงวดนี้ก็จะเอาแบบทอดหมูยอไปแล้วก็สเต็กก็จะเป็นคอหมูย่างเป็นที่ร้านนะฮะบอกเลยใครมากินเป็นคอหมูย่างจริงๆนะฮะไม่ใช่คอหมูย่างปลอมคอหมูย่างคือตรงคอจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นคอหมูย่างคอหมูย่างบางร้านอาจจะเป็นแค่ชื่อเฉยๆแต่ไม่ใช่คอเข้าใจไหมแต่นี่คอหมูย่างจริงๆขนาดองค์นี้ลงรักพี่จะแบบนึงให้ย่อมรับบทกรอ่ะแต่ก่อนที่ติดตามใหม่ๆแต่ก่อนนู้นน่ะผมเฉยๆนะผมเฉยๆว่าอ๋อแบมๆติดตามเหรอเออก็แบมๆไงเขาคงกดผิดหรือว่าไม่ได้ตั้งใจติดตามหรอกอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าแบบน้องอาจจะเหมือนแบบดาราคนอื่นหรือว่าอาจจะเหมือนคนดังคนอื่นๆที่แบบเข้ามาในเฉพาะแบบว่าอาจจะกดผิดหรือว่าอาจจะนู่นนี่นั่นผมได้คิดว่าเขาแบบจะชอบผมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่จริงเลยมันตรงกันข้ามเลยแบบว่าโอ้เขาเอาแบบเอาใจใส่มากแล้วเขาแบบพูดถึงตลอดอะไรเงี้ยคือแบบว่าชื่อของเราไปอยู่ในสมองส่วนซิลิเบียบเล่าของเขาแล้วคือแบบตายผมก็ไม่เสียดายชีวิตวันทอถ้าผมตายนะหนึ่งคนที่อาจจะแบบว่านึกชื่อผมได้ก็คือแบมแบมจริงๆมันก็ภูมิใจแล้วแหละไม่ได้อวยดิหัวมากคุณไห่ซะเนาะหัวไห่ซะเนาะนี่จริงจริงจริงที่กรุงเทพผมก็ไม่ได้มีใครไงที่ทำอาหารอยู่ทุกวันนี้ก็นี่แหละเพราะว่าเวลาเห็นน้องมากดไลค์คลิปก็แบบใจมันฟูไหมอยากทำต่ออะไรเงี้ยทุกคนก็เข้าใจโมเมนต์มันบอกมันบอกไม่ถูกเด้อย่ามาเศร้าเด้เออว่าเศร้าแล้วมันทับแล้วผมน่ะพยายามจะเราไม่ใช่ว่าเราดังมากนะแต่ว่าผมก็พยายามพูดถึงน้องให้กับเพื่อนๆอินโดนีเซียของผมอ่ะติดตามน้องด้วยนะเพราะว่าคนอากาเซ่อินโดนีเซียก็เยอะเหมือนกันผมก็แบบแนะนำแบมแบมถ้าแบมแบมไปคอนเสิร์ตอินโดนีเซียอย่างเงี้ยให้พวกคุณแบบสนับสนุนเขาด้วยให้พวกคุณไปดูเขาด้วยมันยิ่งใหญ่มากมันจ๊ากมากอะไรอย่างเงี้ยมันตับเฮลโลอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยมันตับยูฟลอโรแบมแบมก็อตเซเว่นยูไปคอนเสิร์ตแบมแบมมันตับผมก็ช่วยน้องอะไรอย่างเงี้ยถึงจะไม่มากแต่ก็สามารถช่วยได้ในส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นโปรโมทสร้อยกันนั่นสินะเพราะว่ามันตับเนี่ยก็เป็นภาษาอินโดนีเซียแปลว่ายอดเยี่ยมน้องก็จำไปใช้เหมือนกันติดปากนะป๊าดคือแบบละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอจนแบบดูบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอจนจำได้ว่าเราพูดมันตับอะไรอย่างเงี้ยบุญเกื้อหนุนมาเจ็ดคนเจ้ารับไว้บ่ไว้มาโหลดรอบหน้าถ้าเจ็ดคนวุ่นวายน่าดูเราก็จะเอาอามีคาเซ่ของเราป่อนทุกคนเลยหยัดเคยไปทานร้านพี่อีทตอนคอนน้องแบมลำดับที่329ในทีมแล้วเดนเซอร์รอบอไอที่จริงกับคนหน้าตาดีทุกคนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ที่จริงอ่ะไม่ได้เป็นแค่น้องแบมนะที่แบบว่าเป็นกันเองนะไม่ว่าจะเป็นทีมงานแดนเซอร์เป็นกันเองหมดเลยเดนเซอร์เป็นกันเองหมดเลยจริงๆเขาไม่ได้ถือตัวว่าเขาเป็นแดนเซอร์แบมๆนู่นนี่นั่นนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าน้องแนะนำหมดแล้วเพราะว่าเขาน่าจะจำผมได้อยู่พี่แจ็คกินเผ็ดไม่ได้นะครับได้ไอ้ขอสมัครเป็นลูกน้องแน่เจอแม่จุ๋มไหมคะเจอครับผมแม่จุ๋มเจอกันครั้งแรกนะที่จริงอ่ะเรา DM ชวนแม่จุ๋มมาร้านแม่จุ๋มก็
ทักมาว่าร้านอยู่ที่ไหนนู่นนี่นั่นแต่แม่ไม่ได้มาสักทีแต่แม่ได้เจอกันแล้วที่งานปาร์ตี้นี่แหละพอมาปุ๊บแม่ขึ้นบันไดเลื่อนมาปุ๊บบ่ได้ไปหาลูกได้ครับแม่จุ๋มนี่มาหาเฮาครับอุ้ยในที่สุดก็ได้เจอกันไม่ได้ไปถึงสักทีว่าซั่นผมก็เลยบอกแม่ครับมานี่บางเสียแม่ว่านี่ที่จริงเหมือนพูดในคลิปอาจจะห้วนๆหน่อยนะบางทีก็เริ่มตัวนะมันแม่ว่านี่ว่าซั่นแม่ต้องมาชิมเมี่ยงนะครับผมต้องแบมชิมแล้วนะแม่ต้องมาโอมากาเสะกับผมเราก็กินลูกอมเลยเนาะเดี๋ยวงั้นแม่อมลูกอมให้เสร็จก่อนบางสันก็ยัดเข้าปากเลยอร่อยมากเลยบางสันเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่ออกมาใหม่นะเดี๋ยวไปหาลูกก่อนเดี๋ยวมันด่าว่างั้นเดี๋ยวก็เขาว่าบางสันเราก็เลยเขาไปหาลูกไส้เขาก่อนแทนทีเราสิไปหาลูกไส้ก่อนเด้แต่ว่าเรามาซิมเมี่ยงไปก่อนนี่ไหมแล้วก็ยำบุบไปหาลูกไส้แล้วแล้วก็ออกมาอีกทีมาสั่งจำตำตาสวดไปกินเราก็จัดหนักให้เลยตำตาสวดแล้วก็น่าจะเป็นพี่ชายแบมแหละก็เอาเซมๆเหมือนแม่ลูกพี่แบมก็ตำหมึกสายแล้วก็ตีนไก่ไม่มีกระดูกกว่านี้น้องชินกี้ก็ตำหมึกสายตำปูม้าแล้วก็ตีนไก่ไม่มีกระดูกโฮมกันไปเลยใส่กระโพดพองจบเผ็ดเหมือนพี่อีทซ้ำนั่นจบเลยได้บ่นเดือกเลยได้บ่นนี่สิบายพลาดเราได้บ่นไอแจ็คตำไทยบอไซพิกเดอร์เจบีคำเดียวใหญ่เท่ากำปั้นตีนไก่ของโปรดพ่อใหญ่แบมเพิ่นเป็นตีนไก่ที่แบบแกะกระดูกออกหมดเลยมันจะแบบมีความกรึบๆนะฮะเป็นกึดๆนิดนึงชินกิชอบไหมต้องไปดูคลิปใน Twitter นะฮะก็ชินกิก็ดูดปากจบๆแล้วเว้ยเพราะว่าที่เขาทานได้เพราะว่าน้องแบมเอาน้ำปลาไปตำให้น้องให้กินในรายการแล้วน้องแบมก็บอกว่าใช้น้ำปลาพี่ตลอดเลยครับอะไรเงี้ยก็โคตรภูมิใจเลยเด้นั่นแหละถ้าทุกคนอยากลองชิมก็สามารถกดได้นะฮะผมไม่เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เอากระแสเด้อยากชิมก็ชิมอยากซื้อก็ซื้อนะฮะคือไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรนะฮะแต่ว่าน้องทำให้ก็โอเคนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราไปหวังผลประโยชน์สมมติว่าแบมแบมมาติดตามเราอย่างเงี้ยเราถือปลาร้าให้เราโปรโมทไปเลยนู่นนี่นั่นเอารูปไปโพสอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็โพสจริงๆกันแหละเพราะว่าโพสด้วยความภูมิใจไงพี่น้องจะไปซื้อตามไปซื้อตามก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ภูมิใจที่ปลาร้าเราไปอยู่ในเขากล้ากินไหมกล้ากินปลาร้าเราวันนี้หยุดจะไปทานที่ร้านนะคะได้จ้าอร่อยจริงเราอยู่เมืองนอกที่จริงที่เกาหลีก็ขายดีนะครับเพราะว่าคนไทยที่อยู่เกาหลีน่ะซื้อน้ำปลาผมดีมากขอบคุณมากๆทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณแม่อากาเซ่ทุกคนนะครับที่อุดหนุนน้ำปลาของผมด้วยนะครับอยู่ในห้างมีไหมครับอยู่ในห้างไม่มีครับอยู่ในห้างไม่มีแล้วก็อีกอันนึงที่เขากินใช่ไหมพริกทอดก็สิว่ากูขายของอีกเนาะผมให้พริกทอดทุกคนชิมหมดเลยอันยั่วอันมากินสแน็คมาจังเสียสแน็คมันงูเนาะสแน็คมันบ่สแน็คก็คือของขบเคี้ยวมาอันนี้คือชิลีมาสั่นน่ะเขาก็กินบ่แล้วว่าจังเสียค่อยกันเลยให้คนละไปเลยไปถวยนี่ค่อยกันเลยให้ไปเลยเขาจะว่าแซ่บบ่เคยกินจักเทื่อมาจังสิกันเลยแล้วก็พี่กาดมั้ยพ่อใหญ่กาดมั้ยแล้วก็ซิมตอนแรกแบมๆชิมก่อนนี่น้องแบมอันนี้คือพริกทอดนะเป็นสแน็คที่อร่อยมากพี่เพิ่งทำมาใหม่น้องแบมก็กินอร่อยแล้วเขาก็ชวนพยากาศกินชิจะอร่อยมากสิไปก็เลยหาเลยก็เลยให้พยากาศไปกองหนึ่งจะไปหย่ำกรอบๆกินกับเบียร์เลยบางสิข้าเราก็เลยแบบสื่อแซ่บมันเป็นของใหม่เนาะพี่ชินกี้ชินกิซุนกิบอกแล้วซื้อซุนกิกินตำหมึกสายตีนไก่ใส่ปลาร้าเผ็ดด้วยเก่งอ่ะใช่มันแซ่บไหมน้องแบมคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีมากเลยแนะนำอาหารไทยแนะนำปลาร้านี่บางคนไม่กินเลยนะปลาร้านะแต่แดนเซอร์นู่นนี่นั่นชอบมากปลาร้านะเขาก็เงิดขึ้นกัน
จ้าขายเลยจ้าเป็นโอกาสแล้วก็ขายอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้กับเบิร์นแล้วสั่งได้ที่ไหนในตะกร้านะครับผมในตะกร้าตอนนี้พริกทอดเหลือแค่รสเผ็ดกับรสดั้งเดิมแบมทานเผ็ดมากไหมน้องแบมขอเผ็ดน้อยกว่าพี่ผมนิดนึงเพราะว่าเผ็ดลายยันเพิ่นแสบท้องที่มีโอมากาเสะเนี่ยผมกลัวน้องแสบท้องเพราะว่าครั้งก่อนน่ะไปหอดไม่ได้กินข้าวรองท้องเลยไงกินตำหมึกสายเลยไงเพราะว่ากลัวน้องแสบท้องเป็นห่วงด้วยอันนี้โภชนาการได้นี่คือทุกคนที่จะมากินส้มตำน่ะผมจะป้อนโอมิกาเสะเพราะว่าอยากให้ขนมจีนกุ้งสุกไปรองท้องก่อนค่อยมากินส้มตำอีกทีมันถึงจะไม่ท้องเสียเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าป้อนโอมิกาเสะเฉยๆนะอันนี้ศึกษามาแล้วคิดทั้งคืนว่าเอ๊ถ้าพวกเขามากินส้มตำเลยมันจะท้องเสียไหมไปแก้มเบียร์เลยไปนู่นนี่นั่นเลยมันจะท้องเสียไหมเขาก็เลยแบบว่าม ันจะท้องเสียไหมอันนี้เขาก็เลยแบบว่าคิดใส่ใจมากๆเลยก็เลยแบบว่าก็เลยสั่มน้องในที่คุยกันน่ะบอกน้องแบมว่าวันนี้พี่มีแบบแอปเปิลไทเซอร์ก่อนนะก่อนจะกินส้มตำเรียงลำดับ1 2 3 4 5ก่อนเพราะว่าการลองท้องก่อนเนี่ยมันจะทำให้กินส้มตำต่อไปแล้วไม่แสบท้องเข้าใจบอกดส่องแล้วค่ะขอบคุณมากมากครับนั่นแหละไม่แสบท้องแล้วก็แนะนำทุกคนนะครับใครที่มากินส้มตำที่ร้านหรือว่ากินส้มตำที่บ้านไม่ว่าคุณจะเผ็ดแค่ไหนห้ามกินน้ำตามเด็ดขาด 100% ถ้ากินน้ำตามคือท้องเสียสังเกตไหมครับเวลาเรากินส้มตำหรือว่ากินอาหารเผ็ดๆกินมะม่วงนู่นนี่นั่นถ้าเราไม่มีอะไรรองท้องเลยเนี่ยถ้าไปกินแล้วยิ่งเผ็ดยิ่งกินน้ำยิ่งเผ็ดยิ่งกินน้ำท้องเสีย 100%เวลาเราขับถ่ายออกมานี่เป็นน้ำจวก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 เลยเด้อือันนี้ก็คือเป็นการคิดอีกอันหนึ่งก็คือไม่อยากให้ทีมงานท้องเสียก็เลยป้อนโอมากาเสะทุกคนเลยจ้าแล้วค่อยมากินตำบักฮุงเด้อก็ค่อยว่ากันช้าจังคุณต่อไปใครติดต่อไปคอนน้องจะเป็นไอมี่ครับไอมี่ร้านใกล้สนามบินสุวรรณภูมิมาจารุ่งเครื่องแล้วยังไปกินไม่ได้ไกลสนามบินสุวรรณภูมินะฮะไม่ไกลไม่ไกลสมุทรปราการแพร่กระซาสมุทรปราการห่างจากสุวรรณภูมิก็ประมาณ20กิโลมั้งดีเจสั่งพริกเรียบร้อยค่ะที่จริงอ่ะพริกจะหมดแล้วแหละเพราะว่าต่อไปผมจะทำเป็นถุงไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ขายดีมากเป็นพริกที่แบบว่าเป็นพริกทอดที่หนึ่งเราไม่อมน้ำมันไม่หืนกรอบแล้วก็จะมีงามีใบมะกรูดสามารถกินกับลาบหมูลาบเป็ดลาบไก่หรือว่ากินเป็นสแน็คได้ร้านไปง่ายค่ะติดถนนใหญ่เลยใช่ครับอร่อยจริงตามวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการอุดหนุนปลาของเราวันนี้เสร็จกี่โมงหน้าดึกมากๆเลยวันนั้นกินเสร็จกี่โมงไม่ใช่คำว่าดึกตีสามน่าจะประมาณตีสามกว่าตีสามครึ่งตีสามครึ่งครึ่งนั่นแหละแต่ผมไม่เป็นวันนั้นผมไม่ง่วงเลยนะไปครั้งแรกนี่ง่วงมากผมไม่เคยตำส้มตำตีสามเลยแต่ว่าไปรอบนี้คือแบบยันสว่างได้เลยแล้วผมภูมิใจไงถ้าว่าโอมากาเสะคนชอบโอมากาเสะที่ผมทำคนชอบผมก็เลยแบบว่าเต็มที่ทำด้วยใจแล้วก็ทุกคนชอบแล้วภูมิใจมากเลยก็เลยไม่ง่วงอยู่ได้ยันสว่างพี่ออกจากคอนมาก่อนใช่ไหมไม่ครับผมอยู่จนคอนเลิกแล้วก็รีบมาผมนั่งไม่ได้นั่งแท็กซี่นะนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาจนถึงโรงแรมเลยนะเพราะว่าในจากสนามกีฬาไปโรงแรมประมาณ8-9 กิโลผมนั่งวินมาเลยจ้าเพราะว่านั่งแท็กซี่ไม่น่าจะไปเตรียมของทันนะคือทุกอย่างผมเต็มที่อ่ะเข้าใจบ่คือเห็นน้องเต็มที่วิ่งรอบสนามวิ่งในคอนเสิร์ตหรือว่าเห็นน้องร้องไห้เรายิ่งเต็มที่เข้าไปอีกจาก 100% ทำให้ผมเต็มที่ไปอีก 150% ต้องทำให้ดีที่สุดจัดให้สวยที่สุด
ต้องทำอร่อยที่สุดสะอาดที่สุดเข้าใจไหมซึ่งเราคิดมาแล้วในบ้านว่าเราจะทำอะไรบ้างแต่พอเห็นน้องร้องไห้แล้วเห็นน้องเต็มที่กับคอนเสิร์ตเห็นน้องเหนื่อยเห็นทีมงานเหนื่อยเห็นแดนเซอร์เหนื่อยเรายิ่งต้องทำให้ประทับใจเขามากขึ้นแล้วพอทำเสร็จเห็นรอยยิ้มของทุกคนเมื่อได้กินเมี่ยงเห็นรอยยิ้มของทุกคนเมื่อได้ทำส้มตำให้เขากินโคตรภูมิใจบอกเลยใส่ชูรสเยอะไม่เคยเห็นนักร้องคนไหนวิ่งและทำทุกอย่างใช่คือแบบถ้าน้องถ่ายรูปกับทุกคนได้ก็คือต้องถ่ายเข้าใจไหมแต่ว่าไม่สามารถทำได้แต่น้องก็เอาใจใส่ทุกคนก็คงรับรู้เลยเข้าใจไหมแล้วที่ร้านมีเมี่ยงให้สั่งไหมครับไม่มีครับไม่มีขอทางนี้ทำเพราะว่าอร่อยจริงตำปาคือ the best ใช่เป็นคำสั่งสุดท้ายคำสั่งสุดท้ายที่น้องอยากกินคือผมยังไม่เคยกินตำป่าที่ไหนถูกใจและอร่อยเลยคราวหน้าผมอยากกินตำป่าเดี๋ยวผมจะไปทานที่ร้านพี่อะไรอย่างเงี้ยคลิปป้อนเมี่ยงหายไปนะครับไม่เป็นไรทุกคนสามารถไปดูใน X ได้นะครับสามารถไปดูในทวิตได้แต่ทีนี้หายไปไม่เป็นไรมือค่อนเจ้าเปียกบอกไม่เปียกสิเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงสายไฟนั่งอยู่ตรงกล้องคนที่น้องเชิญไปน่ะจะนั่งอยู่ตรงผ้าดำๆเห็นไหมทุกคนแป๊บนึงด้วยขอดปวดเงียวเออพ่อละล่ะ เอาวันนี้ยิ้มอยู่สิสู เออมันเงียวดังกระซ่างตอบเป็นอย่างอยู่นี่ในเอ็กชื่ออะไรในเอ็กก็พิมพ์ไปอีสานพาสวบนะฮะก็จะเห็นเองผมไม่มีเอ็กนะผมไม่มีเอ็กสังเกตพูดเด อ๋อหลังคอนจะกินส้มตำป่ามนุษย์ค่าปกติโอ๊ยกับห้องมันกล่องเนาะแต่คอยบอกอยู่นี่ห้องคางคางก็ได้ยินดิใน X พิมพ์ว่าอะไรคะอีสานพาสวบอีสานพาสวบนะฮะก็จะเห็นเลยก็จะมีคนดูคลิปไปอยู่นะฮะร้านอยู่แพร่กษาสมุทรปราการเด้อพี่น้องเด้อเอ้าสิลงเลยได้นี่สิหาทุ่มแล้วมีอะไรจะถามอีกมิจ๊ะคนเกาหลีกินเผ็ดไหมลิตเติ้ลบิ๊ดลิตเติ้ลบิ๊ดใช่แฮชแท็กอีสานพาสวบอีสานพาสวบเฉยๆก็เห็นนะเมื่ออะไรเจ้าเสือเซนทรัลเวสเกตไม่ได้ไปแล้วจ้าร้องไห้ไหมคะใครร้องไห้หรอน้ำตาห้องหน่วยเฉยฟันดีค่ะพี่อิทร้องไห้กับน้องไหมร้องน้ำตาห้องหน่วยแบมกินเยอะไหมคะก็ถาดหนึ่งเลยครับถาดหนึ่งเลยผมสีอะไรคะจากสีไปทั่วทีทั่วเดือนพี่ซิงกี้กินตามอะไรคะแซลมอนปูม้ากินไก่ไม่มีกระดูกใส่ข้าวโพดด้วยจ้าการมองเห็นไลท์ถูกจำกัดเป็นเวลา10นาทีถูกจำกัดแล้วว่าไปยังพี่ใช้ครีมอะไรคะนะใส่มากเลยครีมทั่วไปก็ไม่ได้ใส่มากแหละก็จะมีลอยๆอยู่นิดนึงอยู่อุดรกี่วันพรุ่งนี้ก็กลับเลยครับส้มตำมีรอบหน้าจัดเมนูอะไรให้น้องรอบหน้าก็จะโอมากาเซ่แบบจัดเต็มกว่านี้นะจ๊ะเพราะว่ารู้แล้วว่าเขากินเพราะว่าวันนั้นที่ไม่ได้ทำคือผักคอร์สหมดผักคอร์สหมดก็เลยไม่ได้กินเยอะเท่าไหร่เพราะว่ากว่าน้องจะมาผมก็ขายไปเยอะแล้ว
เอ้าพี่น้องซ้ำนี่แหละเนาะน้อมรับฝันดีสุขุนสุขคนกันแล้วสรุปเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนรักน้องมากมากรักน้องเหมือนเดิมรักผมด้วยนะนั่นแหละพี่น้องสีผมสวยใครอยากได้ฝันดีทุกคนจัดซะฝากติดตามด้วยนะครับสามารถไปติดตามใน IG ได้นะฮะตามลิงก์ในนู่นนี่นั่นเลยนะครับติดตามในนี้ได้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณพ่อแม่ๆนะฮะขอบคุณอากาเซ่ทุกคนนะครับที่อุดหนุนไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาร้าอีสานผสมพริกทอดอีสานผสมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์ก็ขอขอบคุณทุกคนนะจ๊ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่หรือว่าใครอยากเจอนะครับอยากมาชิมก็สามารถไปไลน์ที่ร้านอาหารอีสานผสมแพร่กระสานะจ๊ะบายสวัสดีทุกคนจ้ะฝันดีด้วยรวยสุขคนเด้อพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข่เด้อพี่น้องเด้อนอนหลับฝันดีนอนหลับไปได้เงินนอนตื่นให้ได้คุณแซมสุขุสุขคนจ้า